ที่เขียนก่อนมีท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามนะครับท่อนหนึ่งยาว6เมตรต่อมาอ่านภาษาไทยให้รู้เรื่องนะภาษาไทยเขาบอกว่าอะไรไม้ท่อนที่2สั้นกว่าไม้แรก6อยู่ 1.35 ใช่ไหมแสดงว่าท่อนที่2อ่ะจะต้องมีค่าน้อยกว่าอันแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่าเอาท่อนที่2ก่อนนะก็คือ6ลบ 1.35 ถูกไหมครับก็เลยได้เป็น 4.65 เมตรนะครับทำนะอ่ะต่อนะไม้ท่อนที่3คําว่าเป็นคือเท่ากับนะก็คือไม้อันที่3อ่ะพี่ให้เป็นไม้ห้อย3แล้วกันเท่ากับอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนข้างล่างให้ไม้ห้อย3เท่ากับคําว่าเป็นคือเท่ากับนะครับเวลาพี่แกะ1เศษ2ส่วน5คําว่าเท่าของคือคูณด้วยไม้2แสดงว่าคูณด้วยไม้อันที่2นะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ก็เอาตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแทนตรงนี้เลยนะอ่ะไม้3ของพี่ยาวเท่าไหร่ก็คือทำไปเสร็จเกินก่อนทำเป็นกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเอาล่างคูณกลางบวกบนคูณนะอันนี้แล้วก็มาบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น7ส่วน5นะครับไม้ที่2คือเท่าไหร่ 4.65 เพราะฉะนั้นตัดเลขกันหลังห้องรีบจดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเลือกแล้วอันนี้คุณเลขได้คุณเลยเอาแม่5ตัดได้นะครับแม่5ตัดได้เป็น 0.93 0.93 คูณ7ก็เป็นคูณออกมาได้เท่าไหร่ 6.51 เมตรนะครับเวลาฝนเดี๋ยวรอเทอมหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะบอกเรื่องฝนให้มีใครไม่สนิทไหมเร็วมีไหมครับพี่ไปต่อเลยนะไม่มีใครยกพี่เห็นเรากินโอวัลตินกันไม่มีใครทำเป็นโอวัลตินภูเขาไฟกันหรอไม่มีหรอพี่เห็นกระปุกโอวัลตินถึงไม่มีภูเขาอ่ะมีใครไม่เสร็จไหมครับยกมือให้พี่หน่อยสูงๆนะไม่มีนะทางกันพี่ไปแล้วนะโอเค22เขาบอกว่าถังน้ำนะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เทอมนี้เลยเรื่องนี้เราเรียนกันก็คือกว้าง10น้ำอยู่เต็มถังโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวพี่วาดรูปก่อนกว้าง10ปัญหานะปัญหาของระดับประเทศเลยกว้าง10คำว่ากว้างจะอยู่ตรงไหนอยากอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงนี้เลือกสักอันไม่ซีเรียสพี่ขอข้างหน้าแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อมีน้ำอยู่เต็มถังนะครับเขาบอกว่าอะไรสูบน้ำออกไปสูบน้ำออกไปนะ300ลูกบาศก์ฟุตเอาน้ำออกไปนะเดี๋ยวพี่วาดก่อนระดับน้ำนะลูกบาศก์ฟุตแสดงว่าอะไรคือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้พี่สูบน้ำออกนะออกไปเท่าไหร่ครับ300ฟุตนะครับลูกบาศก์ฟุตเป็นรบฟุตโอเคต่อมาแล้วไงต่อทำให้น้ำลดระดับลงจากเดิมไป2ฟุตแสดงว่าตรงนี้คือ2เขาถามหาอะไรด้านยาวว่าด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาวก็คือด้านนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าอะไรด้านกว้างตรงนี้คือเท่าไหร่10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ละสูตรของพื้นที่ลูกบาศก์คือเอ้ยปริมาตรลูกบาศก์คือกว้างคูณยาวคูณสูงโอเคเพราะฉะนั้นปริมาตรนะครับเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับปริมาตรคือ300นะครับทำไมไม่คิดเต็ม
ก็มันไม่ได้ให้มาเต็มอ่ะเรามันให้มาแค่นี้เราคิดแค่นี้คิดที่เอาออกก็ได้กว้างคือ10ยาวคือติดไว้ก่อนสูงคือ2นะครับแก้สมการออกมายาวได้มีใครย้ายข้างไม่เป็นยกมือให้พี่ดูหน่อยไม่มีเนาะ15นะครับหน่วยเป็นฟุตนะไม่ใช่เมตรนะครับระวังอะไรนะขยายโอเคพอยังใครมองไม่เห็นตรงไหนยกมือถามได้นะอันนี้ด้านยาวเบาเสียงนิดนึงเบาเสียงนิดนึงหลังห้องมันจับจอจับมือถืออย่างนั้นมันตีป้องหรือมันโดดโลกมันนะแล้วจบเสร็จยังเสร็จแล้วนะเงินพี่ไปแล้วนะเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพี่ขอแค่สามข้ออ่าเขาบอกมาต่อมาความหมายอันนี้เป็นเรื่องสถิติก่อนอันนี้อาจจะเที่ยวเรียนเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะไปเรียนเทอมหน้ากันนะก็คือข้อมูลชุดหนึ่งนะมีตัวเลขทั้งหมดอ่ะอยู่ตอนนี้นะมีแค่8ตัวแต่เขาบอกว่าเพิ่มมาอีก2จำนวนแต่ให้มันครบ10ฐานนิยมกับมัธยฐานคือ6กับฐานนิยมคือ4นะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้หาให้หน่อยว่าผลบวกของไอ้2ตัวนี้นะคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหาความหมายตัวแรกก่อนคําว่าฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมนะครับคือตัวเลขที่ซ้ํากันมากที่สุดตัวเลขครับนะที่ซ้ํากันมากที่สุดสามารถซ้ำกันได้นะมี2สามารถซ้ำกันได้สูงสุดคือ2ตัวนะครับซ้ำมากสุดนะครับได้2ตัวเดี๋ยวพี่อธิบายเช่นอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันหน้าจอนะดูที่หน้าจอมองเห็นนะมี1 2 3 5 6 5 5 4 3ฐานนิยมข้อนี้คือ5เพราะอะไรเพราะว่ามันซ้ำกันมากที่สุดคือ5นะครับเอาตัวที่มากที่สุดนะเดี๋ยวให้จดๆก่อนเดี๋ยวจดไปก่อนซ้ำมากสุดได้2ตัวได้2ตัวนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มคำถามคือแป๊บนึงอยู่ฝั่งไหนครึ่งซ้ายครึ่งขวาครึ่งหลังนะแป๊บนึงซ้ำมากสุดได้2ตัวเสร็จแล้วยกมือให้ด้วยเสร็จแล้วโอเคมาอันนี้ตัวอย่างฐานนิยมตอบแล้วนะว่าคือ5นะครับเขาซ้ำมากสุดเดี๋ยวพี่จะเพิ่มโจทย์ลงไปละมีใครไม่เสร็จอีกไหมยกมือหน่อยเสร็จนะครับมีใครไม่เสร็จอีกไม่มีแล้วนะถ้าอย่างนี้ตัวอย่างต่อมานะพี่เพิ่มโจทย์จากของเก่าลงไปอีกนะถ้าพี่เพิ่ม3ลงไปฐานนิยมในข้อนี้คือมี2ตัวนะคือ5กับ3เพราะฉะนั้นเราก็ตอบแล้วว่าคือฐานนิยมคือมี5กับ3อันนี้ตัวอย่างก่อนนะตัวอย่างก่อนนะมีใครไม่เสร็จอีกไหมเดี๋ยวพี่จะถามต่ออีกนะพี่เพิ่มต่อเลยนะพี่เพิ่มด้วยสีดำนะถ้าพี่เพิ่มโจทย์ต่อเป็น
6 6อ่ะเพราะฉะนั้นขาดนิยมในข้อนี้มีไหมมันมีเลขอะไรบ้างมี5มี3มี6ใช่ไหมมันขาดนิยมซ้ำกัน3ตัวแต่พี่บอกว่าสูงสุดได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นตอบไม่มีนะตอบอย่างนี้ตอบไม่มีนะระวังนะตอบว่าไม่มีฐานนิยมนะครับเพราะว่ามันมีลิมิตของมันว่าสูงสุดได้แค่2ตัวเท่านั้นอันนี้เป็นข้อที่เด็กจะชอบผิดกันนะแล้วก็มีใครยังไม่เสร็จอีกไหมเดี๋ยวพี่จะไปอ่านเดี๋ยวรอเสร็จนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ลบเลยนะลบแล้วนะโอเคต่อมาเดี๋ยวอีกตัวนึงก่อนฐานมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลมัธยฐานนะคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเอาตรงตำแหน่งตรงกลางอะกึ่งกลางของข้อมูลโดยเรียงจากน้อยไปมากก่อนไปแบบนึงไปมากก่อนโอเคต้องเรียงก่อนนะเรียงเลขก่อนนะถ้าไม่เรียงเราจะหามัธยฐานไม่ได้นะใครกันล่ะมึงสำลักโอวัลตินตายมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมตัวอย่างนะเดี๋ยวพี่ขอตัวอย่างก่อนเช่น1 5 4 3 2หาค่ามัธยฐานให้พี่หน่อยได้เท่าไหร่อย่างแรกก่อนอย่าเพิ่งตอบให้เรียงก่อนจากน้อยไปหามากเรียงแล้วมันจะได้เป็น1 2 3 4 5แล้วไงตอบตำแหน่งกึ่งกลางของมันคือเลข3เพราะฉะนั้นตอบมัธยฐานคือ3ครับแค่นี้เองจบละเทอมหน้ามึงก็เรียนแค่นั้นแหละไม่ได้เรียนเยอะเลยอะไรนะย่อออกซูมเข้าหรือออกเอาออกโอเคโทษเสร็จแล้วบอกด้วยนะเสร็จยังครับไปต่อเลยนะต่อเลยนะมาดูงั้นพี่ขออนุญาตลบแล้วมาคราวนี้มาลุยโจทย์ครับเรามีความรู้ละเขาบอกว่าอะไรฐานนิยมคือ4ใช่ไหมเราไปดูก่อนจากโจทย์พี่ตอนนี้นะณตอนนี้นะมันมีอะไรอยู่มันมี4กับ8ที่เป็นฐานนิยมอยู่ใช่ไหมตอนนี้นะโจทย์ของนี้ก่อนแต่เขาบอกว่าถ้าเพิ่มไปปุ๊บจะต้องเป็นแปลว่าอะไรอีกตัวนึงต้องเป็นเลข4แน่นอนเอาตัวแรกมาแล้วนะแปลว่าพี่เพิ่มละ4เพราะว่าอะไรถ้าตอนนี้9ตัวใช่ไหมนี่ไงซ้ำมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นฐานนิยมแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวพี่จะรอตัวต่อไปแล้วนะเขาบอกมัธยฐานคือ6ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอก่อนเอาเลยนะสีน้ำเงินนะคราวนี้พี่เรียงข้อมูลแล้วนะเรียงข้อมูลนะเป็น3 4 4ตอนนี้มี4ละ4 3ตัวแล้วต่อมาเป็น5มี8 8 9 10ในข้อมูลที่พี่เรียนนะตอนนี้มีอยู่9ตัวนะหรืออีกตัวนึงคือมัธยฐานกำลังจะรอแทรกก่อนแทรกของมันคือได้6ใช่ไหมคราวนี้เราไปดูก่อนตำแหน่งกึ่งกลางของมันนะตอนนี้9ตัวอยู่ที่ไหนเลข5นะโอเคเลข5นะคราวนี้มัธยฐานมันบอกว่ามันเป็นเลข6ใช่ไหมแสดงว่าเลข10ตัวกึ่งกลางมันคือมันมี2ตัวถูกไหมมันคือควบระหว่างตำแหน่งที่5กับ6ถูกปะเดี๋ยวพี่ลองจับนะช้าๆก่อน4 5 6 2 4 เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะถ้ามัธยฐานสมมติเป็นเลขนี้นะ10ตัวใช่ไหมกึ่งกลางมันอยู่ระหว่างไหน5กับ6นี้ถูกไหมถ้าตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง5กับ6อย่างนี้นะเขาจะต้องทำการบวกการหาร2ก่อนเอา x ตัวที่1กับตัวที่2บวกการหาร2ก่อนเพื่อจะได้ให้เป็นค่าของมัธยฐานของมันโอเคนะครับ
เดี๋ยวอันนี้ให้จดก่อนนะถ้าตำแหน่งสมมุติข้อมูลมันเป็นจำนวนเลขคู่นะอ่ะเพราะฉะนั้นกึ่งกลางก่อนแล้วจับมาบวกกันหาร2เพื่อมันจะได้เป็นมาตรฐานมีใครไม่เสร็จอีกไหมยกมือให้พี่ดูหน่อยเสร็จนะครับเสร็จนะไปต่อนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนตำแหน่งเมื่อกี้เราคือ5ใช่ไหมแต่มาตรฐานเราพูดว่าเลข6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอใช้สีแดงแทรกก่อน6มันต้องอยู่ระหว่างนี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยคือคำตอบมาตรฐานแปลว่าตำแหน่งตรงนี้พี่ให้มันเป็น x ก่อนเราไม่รู้แต่รู้ว่าบวกกันอ่ะ5บวก x อ่ะหาร2มันจะต้องได้6เพราะฉะนั้น x เฉยๆเราได้ต้องเป็น7นะครับไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ใครบอก 5.5 อะไรนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น12 5บวก x เพราะฉะนั้น x ก็เลยได้7นะครับคราวนี้เราได้7กับ4แล้วใช่ไหมจับมารวมกันก็ตอบเลยว่าได้11นะครับบวกกันต่อเลยนะพี่ขยับได้ยังใครยังไม่ใส่ยกมือให้หน่อยเยี่ยมมีใครไม่เสร็จอีกไหมไม่มีแล้วนะงั้นไปต่อแล้วนะอ่ะอันนี้พี่ก็เขียนต่อเลยว่า4จากของเก่าฐานนิยมบวก7เท่ากับ11นะครับอันนี้คือคำตอบไปต่อเลยนะส่วนสัตว์แล้วนะมาส่วนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บค่าชมผู้ใหญ่80เด็ก50อ่ะแปลว่ามีเด็กกับผู้ใหญ่แน่นอนพี่ให้ผู้ใหญ่เป็น x ก่อนแล้วกันอ่ะ x คนก่อนแล้วกันแล้วก็เด็กเป็น y คนนะครับอ่ะเด็กเป็น y คนนะหลังจากนั้นแล้วไงต่อเขาบอกว่าในวันที่ผ่านมาเนี่ยนะมีผู้ใหญ่และเด็กอ่ะเข้ากันทั้งหมด 1,000 คนแสดงว่าอะไร x บวก y อ่ะเท่ากับ 1,000 คนนะครับแล้วไงต่อเขาบอกว่าซึ่งในจำนวนนี้นะมีเด็กที่เข้าฟรีอยู่อ่ะ120คนและหลังจากนั้นน่ะผู้ใหญ่จ่ายทุกคนจ่ายค่าเข้าโอเคและในวันที่ผ่านมาก็คือไอ้วันนั้นแหละส่วนสัตว์อ่ะเก็บได้ค่าชมทั้งหมดอ่ะ 62,000 บาทถามว่าจะมีเด็กทั้งหมดเข้ากี่คนอ่ะอันนี้ตีโจทย์ก่อนตอนแรกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดอย่างนี้ก่อนจำนวนเท่าไหร่กี่บาทนะ 80x ใช่ไหมบวกด้วย 50y เท่ากับเท่าไหร่นะ 62,000 ถูกไหมครับอ่ะอันนี้เป็นสมการที่2ไว้ก่อนนะแต่สมการข้างบนเดี๋ยวพี่ขอจัดรูปนิดนึงเพราะว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าไอราคา 62,000 เนี่ยนะมันจะมีเด็กบางคนอ่ะที่มันได้เข้าฟรีเพราะฉะนั้นพี่ต้องลบออก120คนก่อนเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่า x บวก y นะทั้งหมดอ่ะรวมกันได้เป็น 1,000 ลบกัน120นะครับก็เลยได้880นะครับทันไหมตรงนี้ใครอยากได้อธิบายตรงนี้ใหม่ยกมือนะตอนแรกก่อนตอนแรกเขาบอกว่าเด็กกับผู้ใหญ่รวมกัน 1,000 คนถูกไหมเสร็จแล้วไงต่อเขาบอกว่ามีเด็กอ่ะที่มันเข้าฟรี120คนแต่ว่าพี่จะต้องเอาเด็ก120คนนี้ออกไปก่อนออกลบทิ้งไปก่อนก็จะเหลือ880ที่เป็นเด็กบางคนที่จะต้องจ่ายตังค์แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อเอาตรงเนี้ยไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายว่ามันทั้งหมดเป็นกี่บาทโอเคนะหาจำนวนคนหลังจากนั้นพี่ขอจัดรูปแทนแล้วกันเอา880เอา y ย้ายมากลายเป็นลบให้เป็นสมการที่1แล้วเอา1ยัดลงไปใน2และแก้สมการต่อนะครับแต่พี่เห็นในสมการ2อ่ะมันมีเลขลงท้ายด้วย0หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่บอกเอา10ผ่านตลอดได้ไหมเพื่อตัดเอาไปก่อนจะได้คิดเลขง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นได้เป็น 8x บวก 5y ก่อนเท่ากับ 6,200 ก่อนนะเสร็จแล้วนำ1มาแทนเอา1ไปแทนลงไปนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า8คูณกับอะไร880ลบ y บวก5y เท่ากับ 6,200 นะครับหลังจากนั้นแล้วไงต่อก็คูณกระจายแจกเข้าไปเอา8คูณเข้าไปนะครับข้างบนใครอยากให้เลื่อนยกมืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ามองไม่เห็นยกมืออีกแก้ต่อเลยนะ880คูณ80
เอ้ยคูณแค่8ได้7040นะถ้าพี่คิดได้ผิดบอกด้วยนะบวก 5y เท่ากับ 6,200 แล้วแกย้ายข้างให้พี่หน่อยข้างบนมีใครไม่เสร็จอีกไหมข้างบนด้านบนพี่ขยับนะข้างบนนะเดี๋ยวลองถึงสมการ2ยังเสื้อดำถึงสมการ2ยังถึงแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอขยับนะแก้ต่อนะเสร็จยังอะไรนะมีใครไม่ใส่ยกมือให้พี่ดูหน่อยไม่มีนะต่อแล้วนะถ้างั้นพี่ขอย้ายข้างเดี๋ยวพี่ขอเก็บจากตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอคิดต่อเลยนะย้าย y ได้ตอนนี้เป็นลบ 3y ถูกไหมย้ายไปฝั่งเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนช้าๆเพราะฉะนั้นได้เป็น 7,040 ตรงนี้เป็น 6,200 เพราะฉะนั้นพี่ย้าย 3y ไปฝั่งขวานะครับได้เป็น 3y และย้ายไปลบ 7,040 ลบกับ 6,200 ตอบเท่าไหร่280อย่าเพิ่งเอาตรงนี้ก่อนลบเลขก่อน840แล้วก็หาร3อีกทีนึงเพราะฉะนั้น y เราได้280อันนี้คืออะไรคือเด็กยังตอบยังอันนี้คือเด็กที่จ่ายตังค์นะเขาถามเด็กทั้งหมดนะมันมีเด็กทั้งหมดก่อนหน้านี้อีกเท่าไหร่อีก120ที่เข้าฟรีเราต้องบวกอีก120นะตอบ400คนนะระวังโดนหลอกตรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวสุดท้ายละมีใครยังไม่เสร็จเองนะครับยกมือหน่อยโอเคมองไม่เห็นตรงไหนบอกนะได้ยังทศนิยมเอากระดาษมาให้พี่หน่อยก็ได้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้าสุดท้ายขอดีสอทีก่อนสุดท้ายแล้ว25นะAB นะขนาด BC เงียบนิดนึงเงียบนิดนึงเงียบก่อนเพราะสุดท้ายละ AB ขนาด CD โอเคแล้วไงต่อ BC BC ขนาด DE โอเคแล้วไงต่อAB นะ AB ยาว6CD ให้แล้วและ AE ก็ทั้งหมดยาว24หน่วยเขาถามว่า AC ยาวเท่าไหร่แสดงว่าตรงเนี้ยพี่ให้มันตรงนี้เป็น X ก่อนตรงนี้เป็นจะเป็น y ก็ได้ให้เป็น y ก่อนก็ได้แต่พี่รู้ว่าเลยนะ x บวก y มันจะต้องได้เท่าไหร่นะ24ถูกไหมครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราเรียนกันอยู่เลยนะตอนนี้ก็คือสามเหลี่ยมคล้ายป่ะซ้ายกับขวามันคล้ายกันเพราะฉะนั้นพี่เอาสิ่งที่รู้ก่อนขอฝั่งซ้ายก่อนนะสามเหลี่ยม abc นะครับเท่ากับสามเหลี่ยมของ cde นะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอด้าน ab ส่วนด้วย ac นะครับเท่ากับอันนี้เป็น C D dot ส่วนด้วย C E นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอแก้ตรงนี้นิดนึงตอนแรกพี่ให้ตรงนี้เป็น X ใช่ไหมแต่ตรงนี้มันเป็น Y ใช่ไหมพี่ขอเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงมันจะได้ Y กว่าทั้งหมดเรารู้แล้วว่ามันยาวทั้งหมด24ถูกไหมตรงนี้ไปละ X เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ24ลบ X นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะได้แทนเลยมันจะได้ Y กว่าแล้วก็แก้สมการต่อ
สิ่งที่ได้ก็คือ AB จะเป็น6และนั้นเป็น10โอเค6กับ10นะครับแล้วก็ AC คือ X นะครับอีกอันนึงคือ24ลบ F แล้วก็คูณไขว้แก้สมการครับรูปข้างบนมีใครไม่เสร็จยกมือไม่มีนะงั้นลงมาข้างล่างนะอ่ะคูณไขว้เหมือนเดิมสิ่งที่ได้ก็คือ10 X อันนี้เป็น6คูณด้วย24ลบ X นะครับเพราะฉะนั้น26คูณ24ได้144ป่ะลบ 6x เท่ากับ 10x 120โอเคถูกละแล้วก็ต่อมาย้ายข้างไปเป็น144เท่ากับ 16x นะครับ x เดียวเฉยๆ144หาร16ได้9ถูกครับอ่ะอันนี้คือคำตอบแล้วจบ